ไหว้ครูบาอาจารย์กันในบทเพลงแรกด้วยจังหวะตะลุงกับเพพีบ้านไทยครับWe'll be right back.
สวยสดงดงามนะครับชื่อการไร้ดำบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆเรื่องดำโดยพร้อมเพียงกันทั้ง4คณะ4เวทีนะครับหมดจากเวลาบูชาครูได้ให้น้องๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมความพร้อมกันสักแป๊บหนึ่งถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นมาทักทายสนุกสนานกันด้านบนเวทีแต่ว่าเวลานี้เป็นหน้าที่ของกองเชียร์ลำวงที่จะต้องอธิบายกติกาในการร่วมสนุกให้กับทุกๆท่านได้รับทราบแม้ว่าทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าเวทีนี้ในเรื่องของกติกานี้ช่ำชองยิ่งกว่าพวกเราอีกเรียกว่าเข้าวงการมาก่อนเราด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องบอกนะครับระบบต้นยุคเราสนุกสนานสลับเปลี่ยนกันไปเป็นรอบๆนะครับเมื่อหมดรอบท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดท่านจะต้องคืนเวทีตรงนี้ให้โล่งแล้วก็คืนน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพักเหนื่อยดื่มน้ำดื่มท่าซับเหนื่อยแล้วก็ในระหว่างนี้ก็อาจจะมีการให้ข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆจากพวกเราเนี่ยจะเป็นงานบุญงานวัดงานประจำปีใดๆก็ตามแต่นะครับก่อนที่ทุกคนจะขึ้นมาด้านบนเวทีให้เราฟังสัญญาณจากพวกเรากันซะก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณนกหวีดหรือว่าสัญญาณจากเสียงดนตรีก็ตามแต่นะครับในส่วนของบัตรลำวงก็พร้อมที่จะจำหน่ายแล้วนะครับในบัตรธรรมดาก็ค่ำคืนนี้พิเศษสุดเพียง10บาทเท่านั้นก็สามารถที่จะได้ร่วมทำบุญกับทางวัดได้อีกหนึ่งช่องทางในส่วนของบัตรเหมาในราคา100บาทนี่มีหลายจำนวนที่ได้อุดหนุนกันล่วงหน้าผ่านทางคณะกรรมการไปบ้างอุดหนุนผ่านทางคณะของน้องๆของบ้างนะครับแต่ว่าด้านหน้าเวทีก็ยังมีให้บริการนะครับสามารถที่จะสนับสนุนบัตรเหมาของทางวัดได้ในราคาที่ใบละ100บาทเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้เดี๋ยวเราอ่านเรียบร้อยเราจะรอใส่กล่องด้านหลังเวทีเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ก็จะมีการจับบัตรขึ้นมาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลของทางวัดไปกันในปีนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งอย่างนะครับผมสนุกสนานกันด้านบนเวทีนะฮะไม่อนุญาตให้ถือสิ่งของมึนเมาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบต่างๆและก็สนุกสนานด้วยการหากว่ามีผู้หนึ่งคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือสร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นในบริเวณงานนะครับท่านจะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีพร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายในการจัดงานประจำปีในค่ำคืนนี้รวมถึงในปีนี้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์กันด้วยนะครับผมสนุกสนานด้วยกันนะครับมีอะไรกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆก็ให้อภัยกันรักใคร่กันพวกเราชาวรำวงย้อนยุคด้วยกันนะครับเอาละครับผมถึงเวลาที่จะได้สนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีประเดิมกันด้วยรอบหวานก่อนนะครับรอบนี้ยังไม่เก็บบัตรเก็บตั๋วเต้นฟรีรำฟรีทักทายประเดิมกันก่อนสักหนึ่งรอบกับพวกเราแจ๊สบินแบนและน้องๆนางรำทั้ง4คณะครับI'm not afraid.
ของสาวนั่นทีสงสารใครคนจนเนี่ยนะจนนะสงสา
ามผู้หญิงเจอแกชิวๆนี้เหมาะกับการออกกำลังกายกันด้านบนเวทีนะครับมองลงไปเห็นแฟนๆ FC มาทักทายกันด้านหน้าเวทีก็ชื่นอกชื่นใจนะอย่างที่รู้กันว่าค่ำคืนนี้นอกจากที่นี่แล้วนะครับงานลำวงในเพชรบุรีของเรานี่มีอยู่ล้อมรอบไปเลยนะครับการสัญจรที่จะเดินทางมายังวัดบุญทวีถ้าหากว่าคนไม่รู้เส้นทางก็จะติดขัดสักนิดหนึ่งนะเพราะเรามีงานจังหวัดงานพระนครคีรีขวางอยู่ตรงนู้นด้วยนะฮะแต่ถ้าคนที่รู้เส้นทางในเพชรบุรีก็จะรู้เส้นทางเลี่ยงนะถ้ามาจากฝั่งของท่าลาบเนี่ยผ่านหน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้ามาแล้วก็ติดเหมือนกันอันอย่างเงี้ยเอาใหม่ตีข้ามเพชรเกษมมาเลยนี่เข้ามาทางสะพานพิเชษอ้อมเขาหลวงมาทางนี้ไม่ติดแน่ต้องผมมาทางนี้ฮะทางนู้นก็ติดเหมือนกันสะพานดำดีกว่าไม่ติดแน่นอนสะพานดำไม่ติดนะไม่ติดครับมาทางไหนกองพันล่างเหรอใช่แล้วครับโอ้ในเส้นทางมีเยอะเลยแต่แต่อย่างที่บอกนะครับผมนะแต่พวกเราที่เราท้องที่นะเราก็ชำนาญเส้นทางนะครับผมนอกจากจะทักทายแฟนๆที่อยู่บริเวณหน้าลานเวทีกันในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ชมการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของหลายๆท่านนะครับคืนนี้เราอยู่กันที่วัดบุญทวีนะครับหรือว่าวัดถ้ำแก่บถ้าเกิดว่าทุกท่านไปคุ้นเคยท่านนึกถึงเขาหลวงนะครับมาเขาหลวงเนี่ยเจองานแน่นอนนะครับงานประจำปีค่ำคืนนี้
คืนที่4ของงานแล้วท่านอาจจะมาสนุกสนานมาเที่ยวช้อปปิ้งมาเที่ยวงานพระนครคีรีนะครับซื้อของกินของใช้เรียบร้อยแล้วก็เชื้อเชิญนะครับเลยมาอีกนิดเดียวนะครับประมาณสัก2กิโลเมตรได้จากงานของเขาวังเนี่ยนะครับมาร่วมทําบุญกับงานประจําปีปิดทองกับทางวัดกันซะก่อนเรียบร้อยแล้วก็นะครับปิดทองกับทางวัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะมาสนุกสนานกับพวกเราบนเวทีลําวงนะครับในบัตรธรรมดารอบละ10บาทเท่านั้นแล้วก็เราจะประเดิมในรอบของบัตรธรรมดากันซะก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปุกมือกองแป๊บนึงเฮ้ยทํางานตื่นโอเคโอเคนะครับผมตื่นแล้วแม่รู้ว่าอาจารย์จบภาษากิจทำไมบอกอาจารย์จบว่าจะเสียงดังตายซะโอ้ที่ FC เขา FC เขาอวยพรจุฬาลัยนะครับโอเคนะครับมีบัตรมีตัวกันเรียบร้อยเมื่อกี้ผมยืนมองอยู่ว่ากำลังซื้อบัตรกันอยู่ก็เลยชวนคุยเล็กๆน้อยๆตอนนี้ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมีบัตรมีตัวนะครับขึ้นมาให้กำลังใจกับน้องๆด้านบนเวทีเอาบัตรเอาตั๋วมายื่นให้น้องนะครับราคาแค่10บาทเท่านั้นนะครับน้องจะได้มีกำลังใจในการร่ายรำสนุกสนานกับพวกเราด้านบนเวทีนะครับในรอบบัตรธรรมดาเชื่อเชิญครับWhat?
ยืนดูอยู่ด้านบนด้วยความเป็นห่วงครับกลัวตอนที่น้องๆ นางรำมันวิ่งสลับกันไปมากลัวเจ๊อ้วนจะวิ่งกับเขาด้วยเลย เราอยู่คนละคณะไม่รู้จังหวะด้วยขาพันกันนะหัวล้มหัวทิ่มเลยนะ อย่าไปวิ่งกับน้องๆเขานะครับผมนะหมดแล้วรออะไรอ่ะวันนี้ไม่มาก็รออะไรตังค์ไม่เต็มไปสิ เออขอบคุณเจ๊อ้วนสำหรับรอสกัดด้วยครับ